รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่1โดยเดินหน้าซ่าให้สุดเปิดโค้ก True Move ขยายสัญญาณทั่วไทยครอบคลุมทั่วอีสานแล้ววันนี้ Dumex HiQ Super Go Synbio Protect เพื่อศักยภาพที่พร้อมสู่อนาคตของลูกรัก HTC by SIS สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเฟรนด์ทริปเจอกันอีกครั้งในวันหยุดนักขัตฤกษ์มหาสงกรานต์3วันรวดวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับทริปผักร้อนย่อนใจที่หัวหินของนายเตอและน็อตโตครับและเมื่อวานนี้นะครับทั้งคู่ก็พาไปอุ่นเครื่องในตัวเมืองหัวหินกันไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซึมซับศิลปะแท้ๆที่บ้านศิลปินหรือจะนั่งชิลๆกับสถานที่ฮิปๆในร้านชุบชีวาเที่ยวแบบใครจะเจ๋งกว่ากันก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับและสำหรับวันนี้1เส้นทางกับ2มุมมองที่แตกต่างกับ2พิธีกรคู่ซีพวกเขาจะพาไปค้นหามนต์เสน่ห์ของหัวหินในมุมไหนก็ต้องติดตามไปพร้อมๆกันได้แล้วล่ะครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไหนไหนพักร้อนยังไงครับเอาพี่อ้ําสวัสดีค่ะนัดกันไว้เราอยู่กันที่นี่เลยคือบาร์ไอติมบาร์ไอติมณหัวหินอยู่ที่ซอยหัวหิน51พี่อ้ําเป็นเจ้าของร้านคุณเต๋อคงสงสัยครับนะคะว่าไอศกรีมที่นี่มันพิเศษอะไรยังไงนั่นน่ะสิใครไปไหมพามาทานไอศกรีมที่หัวหินเป็นโฮมเมดค่ะอ๋อหมายถึงว่าทำเองหมดเลยถูกต้องแล้วเป็นรสชาติเฉพาะคือแบบว่าคิดสูตรเองรสชาติเองเป็นแบบสไตล์แบบหัวหินคุณเต๋อเป็นยังไงบ้างสำหรับร้านบาร์ไอติมณหัวหินซอยหัวหิน51เดินเข้ามานะเป็นยังไงสะดุดตาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศต่างๆนานาคุณเองก็อึ้งถูกไหมผมอึ้งกับการตกแต่งเขามากโอเคงั้นก็แพ้ตั้งแต่รอบแรกแล้วแพ้อะไรแพ้อะไรนี่ดูการตกแต่งนี่เขาไม่ใช่ว่าธรรมดานะเขามีเป็นสไตล์เป็นไทยโมเดิร์นแล้วเขามีที่มาที่ไปคุณเขามีประวงประวัติเห็นไหมบางคนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันหมายความว่าเออโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงเปรียบเทียบกับต้นไม้มีรากมีกิ่งก้านใบขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมีพระอาทิตย์พระจันทร์เมฆเห็นดวงไฟสวยๆนั่นนะโคมไฟเปรียบเทียบได้กับดวงดาวดวงดาวอ๋อเหมือนเราเหยียบเข้าไปในจักรวาลแห่งไอติมถูกนี่ที่คุณนั่งอยู่นั่นเก้าอี้นั่นอะอายุเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าเท่าไหร่ครับนี่คือ50 60ปีคุณมาจากพม่ามาจากพม่าเหรอทุกตรงทุกตัวตู้เตอร์เก้าอี้เนี่ยหยิบศพเด็กที่เสมือนกันเด็กเหรอเอ้าก็ใช่ไงผมลุกออกดีกว่ารอเล่นบ้าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆมันคือเป็นไม้จากพม่าคุณน็อตโตทำอะไรครับชอบตบมือนี่คือทำอะไรเรียกพี่เข้ามาเรียกพี่ที่เป็นเจ้าของร้านดูแลร้านจะได้รู้ว่าไอศกรีมแบบว่ารสชาติเรียกทางนู้นทำไมเขาอยู่ตรงนี้แล้วเอาเหรอเอาเชิญค่ะเชิญค่ะอ๋อครับโหนี่อะไรครับเนี่ยนี่พี่โชว์ด้านข้างเลยค่ะอะไรนะโมชิโต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 สำหรับน็อตโตโอเคนี่อะไรครับบูฮาวายอุ๊ยเอาเลยบูฮาวายหน้าตาดูดีอันนี้คือเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่อันนั้นโตทานได้สตรอเบอรี่อ่ะของผมชอบแมคคาเดเมียครับจัดเลยจัดเลยแมคคาเดเมียผมเป็นคนแบบชอบถั่วอยู่แล้วแมคคาเดเมียนี่ถือว่าเป็นตระกูลถั่วแล้วคุณชอบทานถั่วอะไรเดี๋ยวให้ผมพูดดีกว่าถั่วลิสงดูดีครับมีคุณค่าเนาะทางโภชนาการก็เข้าใจชอบถั่วครับเดี๋ยวเราทานพร้อมกันเลยดีกว่านะชิมไม่ทานไอติมก่อนละแต่วันนี้มะนาวโซดาด้านนี้เลยค่ะสตรอเบอรี่มะนาวโซดามะนาวโซดาและแห้งเห็ดครับคุณต้องทานชาเขียวหลอดเบี้ยวอ่ะโอ้ยนี่ดูดไม่ขึ้นแล้วแหละสงสัยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะดูดได้ครับมันเป็นดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ของเขาเป็นยังไงอ๋อมันต้องคนๆก่อนอร่อยจริงๆไม่ได้ทานมาแลกกันชิมโอ้ยหมดแล้วล่ะตรงนั้นน่ะคือก้นแก้วเลยล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งใหม่ก็ได้เดี๋ยวสั่งใหม่ก็ได้ทานชิมไอศกรีมนิดนึงไหมโอเคได้ขอลองแมคคาเดเมียก่อนนะอ่าใช่เป็นยังไงอุ้ยเข้มข้นมากแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียแท้เลยใช่ไหมทำเองก็ปลูกอยู่ข้างหลังคุณยิงไล่แมคคาเดเมียอยู่ข้างหลังด้วยเหรอมันไม่ขนาดนั้นมั้งต้องยอมรับว่าบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ทานไอติมทานน้ำเย็นๆเนี่ยเพลินไหมสดชื่นเพลินไหม
ขอย้ำอีกทีนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการเฟรนดี้ของเราถ้าจะมาที่ร้านนี้ก็มาได้ง่ายๆบายติมซอยหัวหิน51คุณมาทานไอศกรีมแล้วก็ใกล้ๆนี่คือชายหาดลงไปเดินเพลินๆกันได้เลยสำหรับน้องโตนี่ก็พามาเขาเรียกว่าคลายร้อนแต่ว่าน้องโตพักร้อนไปแล้วนะครับน้องโตต้องเห็นการหย่อนใจของผมเดี๋ยวผมจะพาไปหย่อนใจรับรองว่าเด็ดกว่าที่น้องโตพามาพักร้อนอะไรของเขาเอาไปเลยไปเลยเมื่อไหร่ช่วงหน้าครับช่วงหน้าพบกันแน่นอนหย่อนใจแน่สนับสนุนเฟรนด์ทริปรุ่นที่2โดยใหม่ KFC ครีมบอลสนุกกรุบกรอบและเนียนนุ่มในกลมเดียวสั่งพิซซ่าฮัท1150 Nivea Body Intensive Milk Deep Repair สุดเคสเลตเป็ดวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD และ DVD โดย MVD เป็นไงบ้างน้อโตว่าอะไรยังไงหลังจากที่น้อโตได้พาเราไปพักร้อนมาแล้วนี่เราพามาหย่อนใจที่นี่เลยสวยไหมเป็นสมอลสปาวิลเลจที่นี่เนี่ยเห็นการตกแต่งไหมสีสันสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประมาณไหนเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอ๋อเหรอเนี่ยมีรูปเลยนะบ้านเราทำเหมือนเป็นรูปเห็ดน่ารักมากเป็นเห็ดของเมดิเตอร์เรเนียนไม่แน่ใจว่าเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเห็ดหรือเปล่าแต่ว่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจะเป็นแบบนี้สมอลสปาวิลเลจค่ะไฮไลท์ของมันไม่ได้อยู่แค่วิวทะเลที่สวยงามนะครับนี่เราเห็นวิวทะเลสวยงามใช่ไหมเห็นเขาตะเกียบด้วยฝั่งนู้นอ่ะไหว้พระซะหน่อยวิวเป็นอย่างนี้เลยไฮไลท์ของมันครับชื่อก็บอกอยู่แล้ว Small Spa Village Small Spa Village เพราะฉะนั้นไฮไลท์คือสปานั่นเองแต่ว่าเรายังไม่นวดตอนนี้คุณน้อโตครับไอติมคุณว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมครับถูกผมแนะนำว่าเดี๋ยวขอให้เข้าไปดูห้องกันก่อนดีกว่าเพราะวันนี้เราจะพักกันที่นี่แหละครับอ๋อเหรอคะห้องมี2แบบฝั่งนี้เหรอเดินนี่เดี๋ยวไปทางนี้เฮ้ยไปไหนเนี่ยนี่ดู VIP ก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวก็รู้กันค่ะว่าอะไรยังไงเนาะสวยงามมากไอติมดีๆอร่อยไม่ไอติมธรรมดามากไอติมธรรมดามากต้องดูอันนี้ต้องดูอันนี้เป็นยังไงบ้างห้อง VIP มันก็คิดว่าเลือกห้องนี้มั้ยจริงๆแล้วมันตรงนี้ที่มันได้แล้วมันได้ตรงที่ว่าแบบว่ามันติดริมทะเลไงมันเป็นซีวิวมันเห็นทะเลแต่กับห้องเนี่ยมันก็เฉยชอบอีกแบบมันก็ดีมันก็ดีแต่มันก็โอเคเอางี้ดีกว่าคือเรารู้สึกว่าอีกชื่อนึงอ่ะที่จะพาเราไปอะไรนะภูดีปีอะไรนะดีพูมันดูน่าสนใจเนาะเราแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ายังเห็นไม่หมดนะทำไมอ่ะเดี๋ยวพาออกไปดูทางด้านนอกนี่ออกไปได้ดูได้เลยนี่โอ้ยบรรยากาศดีมากเลยปิดด้วยปิดประตู It's laundry day Well let the geek and the pink take a stab at it If you like the way I'm feeling เป็นไงอึ้ง VIP สมชื่อเปล่าสวยแบบตรงๆสวยงามดีใช่ค่ะยอมรับนี่เก็บอาการมั้ยเนี่ยจริงชอบใช่ป่ะทำไมจะต้องเก็บอาการเก็บอาการชัวร์ต้องเก็บอาการคือเราอยากเห็นทางเลือกแบบว่ามีช้อยห้องคือชื่อห้อง VIP มันก็ VIP เขาก็ใช้กันของ VIP เราอยากได้อะไรที่มันดูแบบมีมิติอะไรที่มันแบบว่าอาจจะอะไรที่มันแปลกมากเอางี้ดีกว่าพร้อมที่ไปชมอีกห้องยังยิ่งกว่าพร้อม Deep Pool Deep ดูแค่ชื่อ Deep Pool ตัดสินใจเลือกแต่ตอนนี้เลย Deep Pool ดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปดูห้องก่อนเลือกเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณได้ห้องดีฟูไปนี่คือแย่นะขอตัดสินใจก่อนดูจากชื่อมันได้แน่ๆคุณผู้ชมว่ายังไงคือดีฟูรับรองว่าอย่างนี้แน่ใจนะแน่ใจดีฟูนะชวนมันดีฟงั้นห้องนี้จองเลยนะจองเลยเอาไปเลยให้โอเคได้งั้นเดี๋ยวไปดูดีฟูดีกว่าดีฟูลงมาได้ไปได้เลยทางนี้มาดีฟูนะดีฟูชัวร์นะดีฟูชัวร์ได้โอเคเอ้าถ้าน้องโตไม่ปลื้มห้องนี้ก็เข้าทางในเต๋อเขาสิครับเนี่ยแหมดูหน้าในเต๋อสิครับสงสัยจะชอบห้องนี้อย่างจังซะแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับเตียงนอนนั่งได้นั่งได้นิ่มสบายๆเฮ้ยมีสระว่ายน้ำข้างหน้าเจ๋งไหมล่ะเจ๋งๆอุ้ยเห็นทะลงทะเลด้วยเป็นไงบ้างตกแต่งสไตล์เรียบง่ายมันดูปลอดโปร่งดีสำหรับใครที่มาพักก็จะต้องชอบเนาะเพราะว่าห้องคือรอบด้านเห็นมันจะเห็นว่าแบบมันโปร่งและสัมผัสธรรมชาติใช่ครับแวบอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าดีพู
ห้องดีพูเสื้อห้องนี้เหรอทำไมอ่ะอะไรคุณโตทำไมอ่ะแล้วโตเอ้ยเรามาไหนเรามาทะเลถูกเรามาทะเลใช่แต่เป็นเรื่องห้องที่อยู่ห่างทะเลแล้วมีสระว่ายน้ำเออน็อตโตเอ้ยทำไมอ่ะชอบเหรอเออชอบเราชอบอะไรที่มันดูน่ารักดีมันนี่บอกมาห้องตกแต่งสีสันแล้วก็มีสระเล็กๆอะไรเงี้ยมันใกล้นิดเดียวคุณเดินไปได้ทะเลแค่นี้เองเออแม้ทำให้กันโอ้โหไกลเป็นกิโลสรุปเรื่องห้องนี้ใช่ป่ะใช่ดีมากเลยจะได้ไม่ทับลายกันเพราะฉะนั้นก็เลือกอยู่ห้องนี้ไปนะใช่เราไปแล้วก็อยู่ห้องนู้นมาที่กอล่ายังไงอะไรอะไรอะไรไม่รู้ว่าที่นี่ต้องไปไหนอะไรยังไงไปไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยศึกษากันแต่จะบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหย่อนใจกว่านี้อีกก็เดี๋ยวจะพาไปสปากันเฮ้ยสปาเหรอสปาสบายไปก่อนทั้งนั้นไปก่อนละไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนห้องเรานั่นห้องเราอะไรห้องนี้ไปห้องนุชสปานะสปานะโอเคสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่3โดยเพียวริคุวันนี้พลิกฝาพรุ่งนี้เป็นป๋าแสนฝาแสนรางวัลโมเลกุลเล็กกว่า50เท่ายูเซรินไมโครดีฟิลเลอร์โฟร์มอสยิ่งดื่มยิ่งได้ประโยชน์เป็นไงมั่งคุณอันนี้คุณมั่นใจว่าของคุณเจ๋งโอ้โหมันเจ๋งอยู่แล้วอันนี้เป็นการนวดแผนไทยนะครับซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อมากการนวดแผนไทยมันจะทำให้เราแบบสบายกล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายบางทีเราเครียดมาไงเรานั่งนานใช่ป่ะเส้นมันยึดอะไรเงี้ยพอเขานวดปุ๊บเนี่ยเส้นก็จะหายโอ้โอเคอ่ะดีไหมดีไหมโอเคพูดตรงๆว่าอึ้งคืออะไรอึ้งคืออะไรมันกำลังแบบจับจุดอยู่ไงอ๋อมันโดนจุดเหรอเออมันโดนเนี่ยมันอึดขึ้นมาเนี่ยอึดเนี้ยนะอันนี้คือท่าอะไรรัดคอเหรอไม่ใช่ท่าอย่างนั้นอะสลิปเปอร์โฮป่ะครับเรียกว่าน่าเกลียดคือครับอุ้ยกดกดใครมาหรือเปล่าน่าลองให้ความสบายใช่ไหมอุ้ยกระดูกดังกรอบขนาดนั้นเลยล่ะครับเนี่ยเอาล่ะครับตอนนี้ถึงทีในเต๋อบ้างแล้วล่ะครับหัวเราะเขาไว้เยอะมาดูกันครับว่าถึงทีในเต๋อโดนนวดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ยขึ้นอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ยเบามืออยู่นะคะนี่เบาแล้วเหรอครับเบาค่ะงั้นคนนวดจะไม่ได้อะไรเลยค่ะมาเสียเงินทำไมคะเออโอ้ครับขอบคุณครับพี่ดาครับผมเข้าล็อกเลยเออครับก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาหย่อนใจกันครับมาหย่อนใจอากาศร้อนๆอย่างนี้นะฮะช่วงสงกรานต์แบบนี้การหย่อนใจก็เป็นเรื่องที่ดีครับคุณพรุ่งนี้ไม่ได้สบายพรุ่งนี้ไม่ได้สบายคุณแต่ทำไมหน้าคุณแดงมากเลยมันเหมือนคล้ายๆเลือดข้างหน้าหรือว่ายังไม่หมดชุดมันนะฮะยังโอ้โหดีๆไปใช่มั้ยดียังไม่หมดคุณไม่ได้ขอพักใส่ใจอะไรเลยโอ้เดี๋ยวโอ้โหเป็นไงสบายนะดีครับเหมาะมากเลยใครที่อยากมาหย่อนใจยังคุณเต๋อใช่มาหย่อนใจนะครับใช่มาพักผ่อนไม่ได้ค่ะสบายสบายสบายจริงๆไม่ต้องมีเสียงใช่ก็อ๋อครับพี่ต้องคอยพี่ดานี่นวดมานานยังครับ6ปีแล้วค่ะไปเรียนที่แผนไทยค่ะนวดแผนไทยค่ะแล้วก็ไปสอบที่กรมสาธารณสุขที่กรุงเทพเขาต้องมีสอบมีอะไรคุณไม่ใช่ใครจะมานวดก็มานวดได้พี่ดาครับอย่างการนวดที่นี่เนี่ยมันจะแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างครับเราคิดท่าขึ้นเพิ่มขึ้นมาอ๋อแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะแบบว่าบางท่าเหมือนกับว่ามันถ้าเกิดเราทำไปแล้วอ่ะมันเบามือน้ำหนักมันไม่ได้กับตัวลูกค้าเราก็สามารถที่จะเพิ่มไปอีกดันแปลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวใหญ่ใช่ค่ะนี่คุณหมดจากนี่แล้วก็คือคุณก็คือจบแล้วตรงนั้นก็คือสิ้นเงินไปนี่ครับแพ้ของผมยังไม่จบง่ายแค่นี้เรามาหย่อนใจทั้งทีเนี่ย
เราต้องกินอาหารซีฟู้ดด้วยนี่คุณเอาเวลาไปทำคะแนนแบบนี้ไม่ไหวนะดิฉันก็แพ้นะคุณเต๋อนะไม่มันยังไงคุณก็ต้องแพ้อยู่แล้วก็ต้องรับสภาพก็คุณเอาเวลาของดิฉันไปหมดเลยคุณเต๋อเนี่ยรายการทั้งรายการเนี่ยคุณปาไปข้อรายการแล้วนะเบรกแรกดิฉันไอติมเดี๋ยวคุณสิ้นเลยนะเนี่ยนวดไปนวดไปแต่ว่าจบเซตนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปซักได้ได้โอ้ยมันคงเพลินมากเนาะมานวดเสร็จก็แบบริมทะเลรับรองแน่นอนเอาละครับน้าโตครับหลังจากที่เราได้ไปหย่อนใจกับการไปสปาไปเรียบร้อยแล้วจะหย่อนอะไรกันอีกเราจะหย่อนปูหย่อนกุ้งครับเต็มที่เลยเราจะมาทานซีฟู้ดกันเชิญคิวให้เต็มที่เลยกับบรรยากาศลมเย็นๆแบบนี้นะคะครับลมเย็นมากลมเย็นมากมากเลยแหละโอ้ดูสิน่ากินมากเออใช่หมึกสดๆเขาจะเปียกอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นว่าเป็นชาวประมงไงเขาบอกว่ามากันแบบสดๆเลยโอ้ดูปูแบบว่าหมึกหนวดใหญ่จริงจังเนาะเอาละครับค่ะผมมาปิดท้ายด้วยกันดินเนอร์ซีฟู้ดกันดีกว่าก็ถือว่าวันนี้ทำอะไรกันมาเยอะแยะนะคุณเต๋อตั้งแต่เดี๋ยวอขอนำเสนอเลยอะไรบาร์ไอติมนะหัวหินใช่ไหมอยู่ที่หัวหินซอย51เดินทางมาง่ายมากคุณแล้วก็อยู่ติดดิมเขาเรียกว่าหาดหัวหินเลยไอติมโฮมเมดอร่อยมากบรรยากาศก็กิ๊บเก๋ส่วนของผมครับฝากที่เลยที่นี่เลยSmall Spa Village ครับต้องให้เขาเหมือนกันหัวหินนี่โอ้โหอยู่ใกล้ๆเขาตะเกียบเลยใช่ๆทัศนียภาพนี่สวยงามมากใช่จริงๆแล้วห้องพักนี่ก็โอ้โหก็คือเป็นสไตล์แบบน่ารักอบอุ่นอยากให้มาเที่ยวกันอย่างช่วงวันหยุดอะไรนี้เนาะมาในบรรยากาศที่ดีๆอากาศดีๆมันเหมือนกับรีเฟรชร่างกายแม้คุณที่ทำงานหนักๆเนี่ยมันรู้สึกเป็นไงบ้างทริปนี้โอเคมั้ยโอ้ยโอเคมากผมรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าเหมือนเราก็แบบเหนื่อยมาเยอะทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนนี่มาทริปนี้ก็เหมือนว่าได้มาพักผ่อนด้วยยอดเนาะส่วนพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็ต้องติดตามรายการแต่อยู่ในหัวหินแน่นอนแต่แน่นอนว่าน่าสนใจไม่แพ้วันนี้และเมื่อวานแน่นอนใช่แล้วแน่นอนเลยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยสงกรานต์ก็เท่าวันที่2แล้วขอฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราอยู่ฝากนิดนึงเนาะเล่นกันแบบสุภาพแล้วก็เมาไม่ขับนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยสงกรานต์เนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแยะเลยบางทีน้องๆผู้ชายอย่าไปถือโอกาสแตะอ่างเออไม่ควรเล่นกันด้วยแบบเบิกบานทำหน้าเบิกบานใช่คุณเต๋อเอาอาเบิกบ้านสุดนี่อ่ะสุภาพบุรุษเป็นงานสุดยอดแบบสาดน้ำใช่ไหมฮะเอาหรออย่ามาสาดสิลมหนาวมากวันนี้อากาศดีจริงๆหนาวมากเอาละค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานที่เลยอีกครั้งนึงตั้งแต่บาร์ไอติมนะคะหน้าหัวหินขอบคุณที่สมองสปาวิลเลจด้วยถูกต้องใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณต้องขอขอบคุณเลยสำหรับHTC by SIS และเสื้อผ้าพิธีกรนะคะโดย CPS Chef และ CC Double O ค่ะวันนี้เนี่ยมาโตแล้วก็เต๋อคงต้องลากันไปแต่ก็ฝากสไตล์ท่องเที่ยวแบบเรานี่แหละ1เส้นทางกับ2มุมมองที่แตกต่างค่ะเที่ยวแบบเต๋อหรือแบบน้าโตใครจะเจ๋งกว่ากันก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ